สวัสดีทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่กับผมแดนยูสโนอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็อยู่ในเกมโรมทูตันวอลนะฮะก็ตามที่เราได้เกริ่นเอาไว้เมื่อวานไม่สิเมื่อครั้งที่แล้วนะฮะว่าเราไม่ได้ลงวันต่อวันนะฮะโอเคเราบอกว่าเราจะมาทำลายเมืองนี้ใช่ปะไม่งั้นก็เดี๋ยวเสียเวลานะครับไปเลยครับโจ๊ะโจ๊ะบวก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 ยังบวกไม่ได้วะเราต้องสร้างเครื่องกระทุ้งกำแพงเมืองก่อนโอเคโอ้ยหิมะตกด้วยอ่ะโอ้อยากไปเล่นแบบอยากไปโจมตีแบบเนี้ยมันจะโอเคแต่มันจะนานมากอ่ะเพราะผมเล่นสงครามแบบยืดเยื้อเย้ได้แล้วครับแม่ได้เมืองแล้วแล้วก็ทำลายเสียงของข้างดังดีนะเฮ้ยอะไรเนี่ยออกไปออกไปเราต้องการสถาปนิกแบบไหวมันดังไปก่อนโอเคเราต้องทำลายพวกนี้ด้วยนะเพราะว่าสถาปนิกแบบโรมันเนี่ยทำให้เราดีกว่าอย่างอื่นนะนี่ผมลืมทำตั้งแต่ตอนนั้นละโอเคจบแล้วสินะเสียงจบแล้วนะอ่ะโอเคคือถ้าเกิดเรามีสถาปนิกตามแบบรูปแบบตามที่เราใช้อ่ะทำให้เราสามารถสร้างทหารและอัปเกรดมันได้ถ้าเกิดเป็นของอื่นเราอัปเกรดไม่ได้เพราะเราเหมือนกับเราไม่เป็นอ่ะเราไม่รู้จักสถาปนิกแบบนี้เราอัปเกรดอะไรต่อไม่ได้นะโอเคก็ คนโรมันมันจะใช้วิธีแบบชนเผ่าก็คงไม่ใช่อ่ะนะอ้าวเผ่าเจอแมนเจอแมนเนียฮะก็พวกเยอรมันยุคก่อนเลยเผ่าดั้งเดิมของชาวเยอรมันสภาครับสภามึงสั่งการกูถี่ยังวะฮัลโหลมึงสั่งแบบไม่ต้องให้กูนอนเลยใช่ไหมสั่งปุ๊บปั๊บไปสั่งเดินทัพต่อโอ้ยซัดมาครับนี่บุกขนไปเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมาแบบโอเคสร้างวัดทาวทำอะไรได้มองเห็นแบบนะจบนะง่ายๆเลยสปอร์ซีเน็ตขั้นตรงการอะไรเมืองข้ายึดไม่ได้กำลังไม่พอโอ้ยจบเทิร์นหน่อยงานมาเลยเราต้องสร้างค่ายทหารให้เสร็จหรือเจ้าอย่างนี้ดีวะตอนนี้ทหารกูก็พอละอ่ะมาครับเราขอโทษนะนายคำสั่งเบื้องบนน่ะเราต้องทำตามจริงๆแล้วก็ไม่อยากทำร้ายพวกนายนะเพราะว่าเราไม่อยากเป็นพันธมิตรเราไม่อยากเป็นศัตรูกับเยอะๆอ่ะแล้วมันนึกถึงบาร์บาเรียนอินเวเตอร์อ่ะบวกครับอะไรเนี่ยเราเจอเอเจนต์ก็คือพวกคนพิเศษหน่อยอันนี้สุดจะเป็นสปายของของฝ่ายกอนะฮะไอ้ตายแล้วเพียดโกแล้วเราทำไมต้องมาทำลายเผ่านี้ด้วยอ่ะเผ่าบิตรอนนี่มันบิตรอนนี่เป็นพวกบีเทนปะอ้าวแพ้ด้วยวะอุ้ยถอยสปาร์ต้าตอนนี้ทหารยืนอุ้ยดอกสั่งกูช่างไอ้เหี้ย
กูเกลียดมึงแล้วยกเลิกภารกิจเก่าแบบมึงตัดทิ้งเลยอ่ะไอ้เหี้ยมึงบ้าไปแล้วมึงทิ้งงานมึงสั่งให้กูทิ้งงานเก่าไปงานใหม่แบบตัดจบโอ้โหพี่ครับไม่มาทหารกูเนี่ยมาทหารที่ไหนทหารรับจ้างล้วนเลยนะกองทัพรับจ้างอ่ะมาเลยลูกมางานบ้าอะไรเนี่ยตีไม่ได้ครั้งเดียวสั่งเปลี่ยนมึงบ้าไปแล้วสักแป๊บได้ออกกำลังรูดทางแน่ๆนะเราก็เอาทหารผ่านมึงไม่สงสัยนะว่าเอาไปไหนอุ้ยโอ้ได้ประกาศสงครามอ่ะลูกกลับเปลืองไปนอนดีๆนั่นแหละครับไปนอนนะอย่ามาหาเราอีกนะไปจัดการกบฏในเมืองตรงนั้นเลยนะไม่ต้องมานะโอเคนะเงียบๆดีแล้วอะไรอีกเนี่ยWhat? Not. ได้วอร์ด็อกมาสี่ยกเลิกภารกิจ What? ตัวบูบูหรือเราเราห้องคนเราอ่ะนะคนเราอ่ะนะกูยังไม่ทำให้ยันอะไรเลยมันยกเลิกภารกิจโอ้กูก็สาตีถึงเมืองแล้วอ่ะอะไรวะโอเคใครอยากยกเลิกสงครามมาให้หมดเลยพร้อมยกเลิกทุกอย่างเลยนี่สักแป๊บนี่เก็บทหารไปตีเมืองข้างล่างเองใช่ไหมเปลืองสภาซีเนตเนี่ยบล็อกพอร์ตกูเพิ่งยกเลิกของกูเพิ่งสงบสุขกับมันเพิ่นเดียวเท่านั้นนะฮะเท่านั้นนะครับจบแล้วครับความสงบสุขของเรานะสภาซีนินแม่งทำลายทุกอย่างฮะโคตรเกลียดเลยอะไรลูกตีข้างหลังอะโจมตีอะกูสาวว่าจะไม่ตีเมืองกูไม่ไปแล้วไอ้เหี้ยห้องเอาไอ้เหี้ยมึงสั่งการไม่เคยฟังไม่เคยดูตำแหน่งแมปมันอ่ะดูมั้งไหมอยู่คนละยอดเลยสั่งไปไหนอะไรอ่ะเฮ้ยไม่เอาได้ไหมอ่ะเอาออกไม่อยากเอาอย่างนี้ว้ามีติ้งฮอออกไปสถาปนิกแบบเราอันนี้Secret Grove of Freya Freya นั่นเราต้องการสถาปนิกแบบโรมเท่านั้นทำลายแบบไม่สนไม่แยแสเลยไม่ไปทำนะกูไม่ไปแล้วนะกูไม่ไปอ่ะขัดเคืองคำสั่งอ่ะโอ้ไม่ว่าไม่เอาแล้วอีอย่างมึงสั่งโอ้โหกูละยศสิบแล้วมีจำกัด10เทอร์เนี่ยคืออะไรทหารไม่มีให้ไปบวกอะไรครับฮัลโหลโอ้ยเกมนี่มันอะไรเนี่ยนี่ตายเถอะเชื่อสักแป๊บไม่ต้องยกเลิกภารกิจเปลี่ยนเมืองเปลี่ยนป้ายแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเอานะสักแป๊บกูจะถล่มเยอรมันก่อนแล้วนะเนี่ยอุตะโอ้โหมีขอเป็นเมืองขึ้นว่ะฝันลูกฝันเลยลูกผมไม่เป็นเมืองขึ้นใครเด็ดขาดโดนเวทนะโดนล้อมเมืองแล้ว
นะฮะนะฮะร้องเมืองอ่ะโอ้ฝันลูกพวกเจ้าทำไรข้าไม่ได้หรอกโอเคเย้ในสุดตอนนี้เราก็มีเป็นตระกูลของเรานะที่ได้ไปทำงานอยู่ที่สภาแล้วสองตำแหน่งนะฮะผมจำได้แค่อันนี้คือเป็นนักพูดนะตัวนี้น่าอันนี้น่าจะเป็นนักพูดส่วนนี้เพรเตอร์นี่ผมจำไม่ได้แต่ดูกันเมื่อกี้กูเห็นแล้ววะโอเคไม่มีอืมน่าจะเป็นนักพูดกับอะไรสักอย่างเราต้องฝึกลูกหลานของเรานะฮะในสงครามนะก็เลยไปลูกไฟเก่งมากลูกตายแค่3คนถือว่าโอเคทักษะการประชาการเจ้าถือว่าผ่านสอบผ่านนะฮะทหารหน้าใหม่ไฟแรงโอ้โหมึงฝันอะไรเนี่ยโอ้ไงเป็นเมืองขึ้นเหรอไม่มีทางไม่มีทางน่ะล้อมเมืองอยู่แล้วอ่ะไอ้เฮียนี่ก็ล้อมเมืองตามมึงเวทให้หมดเลยมามาทุกเมืองมาเมืองหลวงเลยก็ได้มาถ้าจะขนาดนั้นนะมีทหารยิ่งไม่มีอยู่เวทเลยครับเพราะเขาเวทผมก็นะออกไปเลยออกไปออกก็จะถิ่นข้ายึดแล้วอย่าภาษีปรับเด้งสูงสูงเฮ้ยนี่สูงนะเดี๋ยวเตรียมกองทัพบุกเมืองตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้เราจะยึดแถบนี้ไว้เราจะได้บุกแบบกระจายตัวซึ่งสีเขียวจะเป็นพวกที่บุกไปทางนี้แล้วก็สีฟ้าจะลงไปข้างล่างแล้วผมจะบุกแถบนี้ออมเนี่ยซึ่งแน่นอนครับนั่นคือฝันนะครับไม่จำได้ยินไม่ผิดนะนั่นคือฝันนะฮะเริ่มง่วงละผ่านไปสัก14นาทีเกือบ14นาทีได้แล้วเราจะตัดเร็วเลยดีไหมหรือไปสักเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วกันเนาะไปเรื่อยๆผมเอานักทูตของเรามาแถวนี้เพื่อที่จะมาสำรวจตอนนี้นักทูตของเราเดินได้ทุกที่นะเพราะว่าศัตรูไม่สามารถโจมตีนักทูตได้ก็เลยเป็นจุดดีจุดหนึ่งสามารถเอานักทูตไปเดินสำรวจแมปได้เรื่อยๆแม่อะไรจะดีอย่างนี้โอเคอัปเกรดเมืองแล้วเมืองเราเติบใหญ่ไปอีกหนึ่งขั้นแล้วก็จากการสร้างอารีนาดีไหมไม่ดีกว่าเอาเป็นเราต้องนับถือเทพเจ้าเอาไว้และเราใฝ่รู้ใฝ่เรียนเรามีการค้าขายและท่าเรือใหม่โอเคหนึ่งหนูและป้องกันเมืองป้อมกำแพงเมื่อนี้ก็เช่นกันแต่เมื่อนี้ไม่ต้องเอาเยอะมากงั้นเอาเมืองนี้เป็นอารีนาโอเคอย่าพยายามสร้างเยอะเพราะแม่งแพงแพงจริงอะไรจริงเงี้ยเงินจากหมื่นกว่าไม่เหลือ 3,000 รู้สึกว่าแม่งมันจะไม่ยกเลิกเลยวะอะไรของมันวะ
เห็นทหารนั้นไหมทหารมีกี่คนนายไม่ดูบ้างเหรอสภาสนิทนี่เป็นอะไรที่ดูแลกำกับยากมากที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทำผิดเป็นหนึ่งอันไม่พอใจแล้วแบบบวยวายนะโอ้ยเป็นของมาซิโดเนียแล้วอ่ะหายแล้วก็จะเหลือแค่ที่เดียวคือยึดตรงนี้กับตรงนี้ไว้แต่โอเคอยู่แต่ตรงนี้น่าจะดีกว่าเพราะมันมีท่าเรือด้วยแม่งนี่แหละไม่ต้องไปทำแม่งโค้ยหรอกเนี่ยสั่งการนี่อะไรสภาคืออะไรไม่เคยได้ยิน SPQR ย่อจากอะไรไม่รู้แต่เรายังเสือกรู้นะว่าคือ SPQR มาครับไพเวทผมนะออกไปออกไปจากเมืองผ้าพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์แต่ต้องเมืองนี้มันอยู่ในอำนาจของข้าแล้วโอ้ยอุ้ยเอาแล้วอ่ะเมืองนี้เริ่มไปไม่รอดแล้วอ่ะนั่นนะฮะสั่งการบ้าบ้าบอขอแต่ทุกอย่างก็ล่มได้ด้วยอำนาจของสภาซีนิตได้อย่าพ้าขายกับข้าก็ห้องนะมาซิโดเนียเพราะเจ้าคือศัตรูของกรีอย่างเช่นพวกเราพวกท่านจู่โจมอะไรพวกท่านไม่รู้หรอว่าข้าคือใครนักรบแห่งโรมันไม่แพ้อะไรง่ายๆนี่ตายทหารก็ยังสร้างไม่เสร็จเลยก็มาเรื่อยๆเลยโอ้น่าตายยกใหญ่โอเคน่าจะจากภายนอกน่าจะใกล้ล่มสลายแล้วนะการสั่งการที่ไร้เหตุผลนำมาซึ่งหายนะตายเถอะมึงใกล้ๆมีไม่ทำทักษะนักพูดไม่มียังจะมาขออีกเหรอเนี่ยตีมึงใกล้ๆให้มันได้ก่อนค่อยไปบุกไกลๆก็แค่นั้นแหละจบเวทง่ายกว่าเยอะโอ้โอเคเลยมีกองทัพในอัพเกรดดีมาครับแต่มีจุดเสียจุดหนึ่งเว้ยคือเนี้ยศาสนาออกไปเราต้องเจอจูปิเตอร์เราก็ต้องจัดการตรงนี้เสร็จWaiting your command. At once.
อ้าวมีเมืองหนึ่งเล็กๆด้วยทหารน้อยสร้างวัดขาวไว้สำหรับดูแมปเฮ้ยยึดเก้เอาแล้วอ่ะตระกูลสีฟ้านะก็เริ่มโจมตีลงไปทางใต้แล้วเราจะรอช้าอยู่ใหญ่อ่ะเราต้องโจมตีทางซ้ายเอามาครับนี้มันก็ไม่ไหวอย่างนี้เนี่ยตีไม่เข้าเลยอวยไปครับเดไปเรื่อยๆแพ้ก็ช่างแม่งเออจบเมืองโดนยึดนั่นแหละก็ยังดีที่อย่างน้อยกษัตริย์ของเราก็ให้ดิเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเจเนอเรลอ่ะผู้บัญชาการทหารของเราก็ตายอย่างกล้าหาญนะเป็นการสร้างเกียรติยศให้กับบุคคลนั้นนะก็ยินดีกับเขาด้วยนะฮะเพราะว่าตามคนยุคนั้นอ่ะเกียรติยศมาก่อนนะชีวิตไม่สนเกียรติยศมาก่อนเพราะงั้นก็เลยมีคนไปตายในสงครามมากนะเขาไม่ยอมตายแบบติดโลกตายกันหรอกอ้าวผู้นำสูงสุดของเราเป็นตระกูลเราแล้วผู้นำสูงสุดของสภาโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเลยเวท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 เยี่ยมโดยที่นี้เป็นของโรมันพวกเจ้าไม่เกี่ยวออกไปเออลืมดูเดี๋ยวดูนะว่าคนนี้เขานับถือเทพไหมอ่ะโอ้มีติวเตอร์ส่วนตัววะ มันมีติวเตอร์ส่วนตัวไปด้วยอ่ะโหมีหน้าเก่งจังไอ้เหี้ยโอเคไม่มีก็อันนี้กันนะไหนก็มันมีเราไม่ได้สร้างมันหลายอันเราไม่สร้างนี้มานานนะจะได้ครบเผื่อมีคนสนใจนี้ก็มาอยู่เมืองนี้ได้นะครับนี่พวกแต่ละคนจะนับถือเทพเดบางคนจะนับถือเฉพาะองค์เลยเออบนนี้เมืองเหรอเขตพวกกอสินะได้หาเมืองมันแล้วกำจัดทิ้งซะเราจะได้เส้นทางการเดินที่สบายมากกว่านี้เออโอเคงั้นไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันจะนานเกินไปละโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ